รา,ายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีอีกโครงการหนึ่งที่เมื่อวานนี้โฆษกประจำทำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงนะครับนั่นก็คือคอรมได้อนุมัติโครงการสร้างไรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเขาจัดทาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับจะเป็นการาจัดกิจกรรมนะครับจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพรถโชว์ในภูมิภาครวม15ครั้ง15จังหวัดเป้าหมายคือ100ธุรกิจ และวะะมีการประสานงานเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนชายกับสถาบันการเงินของรัรฐธัฒนาคารพาณิชย์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคืองาน DBD f r ฟรนไชส์ SME Expo ที่ส่วนกลางหนึ่งครั้งเป้าหมาย400ธุรกิจนะครับแล้วก็จะประสานแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับคนที่สนใจตรงนี้นะครับค่ะ